สดีครับแฟนของ News One หรือว่าแฟนของ ASTV ทุกคนครับขอบคุณมากนะครับสำหรับกำลังใจนะครับทุกกำลังใจผมอาจจะรับไม่หมดนะครับมีอยู่แค่มือเดียวนะครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับก่อนอื่นนะครับต้องขออภัยไปที่กับผู้ชมที่อยู่ในโรงพยาบาลท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณแม่ของผมคุณจันทิพย์ลิ้มทองกุลนะฮะที่บอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ขึ้นมาพูดสักทีหนึ่งนะฮะโทรมาเร่งแล้วนะครับรออยู่ตั้งแต่บ่ายโมงครับก็โดนโทรมาต่อว่าเรียบร้อยนะครับก็เลยต้องขึ้นมานะครับเอาเป็นว่าผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะเฝ้ารอที่จะได้ฟังผมพูดอยู่นะครับเพราะว่าแน่ใจว่าทุกคนคงจะอยากรู้เรื่องของคุณสนธินะครับถูกไหมครับก็บอกได้เลยครับว่าสำหรับคุณสนธิเนี่ยไม่ต้องห่วงอะไรนะครับคุณสนธิสบายสบายมากๆสบายอยู่แล้วครับผมได้ไปเยี่ยมมีโอกาสได้ไปเยี่ยมคุณสนธิมานะครับก็จะเล่าให้ฟังว่าคุณสนธิก็สงบนะครับค่อนข้างที่จะสงบนะครับแล้วก็คุณสนธิก็มีโครงการอะไรดีๆเยอะแยะนะครับที่คิดในนั้นมากมายนะครับก็เท่าที่ทราบคุณสนธิกำลังวางแผนที่จะเขียนหนังสืออยู่นะครับเดี๋ยวเราจะได้อ่านหนังสือของคุณสนธิเมื่อท่านออกมาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยท่านมีเวลาที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งชีวิตความรู้สึกทุกอย่างอย่างเต็มที่เรารอคอยกันไหมครับนะครับก็ถือว่าคุณสนธิเองเนี่ยก็แค่เปลี่ยนที่นอนเท่านั้นนะครับนะครับก็บอกทุกท่านว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเสียใจนะครับไม่ต้องเวิร์นเวอร์เพราะนี่คือ my way ทางของท่านที่ท่านเลือกแล้วนะครับแล้วจากสิ่งที่ท่านเลือกนะครับก็ส่งผลนะครับมาถึงลูกๆนะครับหลานๆบริวารนะครับแล้วก็พวกเราทุกคนที่เงยหน้าก็ไม่อายฟ้าก้มหน้าก็ไม่อายดินใช่ไหมครับคดีนี้ของคุณสนธิเนี่ยนะครับเป็นคดีที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ต้องยอมรับว่าคุณสนธิเป็นบุคคลที่อยู่ในสมการการเมืองอยู่เสมอนะครับและพวกเราก็ได้ร่วมกันเคลื่อนไหวติดตามข่าวสารจากคุณสนธิอยู่เสมอนะครับเพราะนั้นการที่คุณสนธินะครับเดินหน้านะครับยอมรับคำพิพากษาทั้งที่มีโอกาสที่จะหลบหนีได้หลายครั้งนะครับจากการไปต่างประเทศมีคนนู้นคนนี้มาพูดก็ตามมันนอกจากจะสร้างคุณูปการให้กับพวกพนักงานนะครับแล้วเนี่ยมันเป็นการยกระดับว่าพวกเรานะครับคือนักต่อสู้จากภาคประชาชนที่บริสุทธิ์จริงๆครับไม่ว่ากลุ่มไหนก็มาว่าพวกเราไม่ได้ถูกไหมครับแล้วเมื่อวันใดก็ตามนะครับที่คุณสนธิเป็นอิสระแล้วเนี่ยท่านก็คือฟรีแมนที่แท้จริงนะครับนะครับฉะนั้นก็เลยบอกว่าคุณสนธิไม่มีอะไรที่น่าห่วงแล้วก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้หายไปไหนเพราะว่าผมก็คงเป็นตัวแทนของทุกท่านนะครับที่มีความรักความห่วงใยเนี่ยก็ต้องไปนั่งพบกับคุณสนธิอยู่ทุกอาทิตย์นะครับเผลอๆเนี่ยผมได้เจอกับคุณสนธิมากกว่าตอนที่ท่านอยู่ข้างนอกด้วยซ้ำนะครับได้เจอเป็นประจำด้วยนะครับก็เขาเรียกว่านะครับเรือนจำก็กั้นการติดต่อระหว่างเราไม่ได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวขอตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้พูดสักทีอีกคนนึงก็ได้ครับขอบพระคุณมากครับผมนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของคุณสนธิที่คิดว่าไม่ต้องห่วงครับผมมั่นใจนะครับว่าทีมงานแล้วก็พวกเราเอาอยู่ครับไม่ต้องห่วงครับขอบพระคุณครับนะครับต่อมาก็คนก็คงอยากที่จะ
รู้นะครับเรื่องราวของทางคุณแม่ผมใช่ไหมครับนะครับก็จะเล่าให้ฟังว่าก่อนอื่นก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์ปานเทพนะครับแล้วก็ทีมงานที่ช่วยดูแลคุณแม่ผมเป็นอย่างดีนะครับตอนนี้คุณแม่ผมก็รักษาตัวอยู่นะครับก็ข่าวดีก็คือว่าคุณแม่ผมไม่ได้มีความเจ็บปวดทรมานจากอาการแต่อย่างไรนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับผมครับแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามก็มีครับมีจุดที่เหมือนหนังชีวิตอยู่เหมือนกันก็คือว่าในส่วนของคุณแม่เนี่ยตั้งแต่วันอังคารที่คุณสนธิถูกพิพากษาเนี่ยนะครับอาการของคุณแม่ก็เหนื่อยๆนะครับไม่ค่อยทานข้าวทานน้ำทานอะไรนะครับแล้วก็มีอาการท้องบวมขึ้นมาบ้างอะไรบ้างนะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยพวกผมก็เป็นห่วงกันมากนะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยหลังจากได้ทำทรีทเมนต์แล้วเนี่ยน้ำในท้องเนี่ยลดลงน้ำในปอดลดลงทั้งผมกับอาจารย์ปานเทพก็เลยตัดสินใจว่าเอาละถึงเวลาที่จะต้องบอกคุณแม่แล้วดีกว่าเพราะว่าคุณแม่ก็รู้อยู่แล้วว่าคุณสนธิเนี่ยต้องไปขึ้นศาลนะครับคิดว่าท่านคงจะรู้เป็นในๆละแต่เอาเป็นว่าเราบอกเป็นทางการดีกว่าดูซิว่าท่านจะฮึดสู้กับเราไหมนะครับก็เลยบอกว่าแม่ครับป๋าต้องไปทำงานระยะหนึ่งนะครับกว่าจะกลับมาก็คงอีกพักใหญ่นะครับอาจารย์ปานเทพก็บอกว่าอาจารย์ยันทิพย์ครับคุณสนธิตกลงต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำนะครับแต่ว่าก็ได้ฝากข้อความบอกมาว่าให้อาจารย์เนี่ยสู้ๆรอเวลาที่เราจะได้เจอกันอีกครั้งอาจารย์จะสู้ให้พวกเราไหมครับนะครับคำตอบของคุณแม่ก็จากที่คุณแม่นอนหลับอยู่นะครับแทบจะนิ่งเลยคุณแม่ลืมตาขึ้นมาแล้วคุณแม่บีบมือผมนิ่งครับแล้วคุณแม่บอกสู้ครับสู้ครับนะครับขอบคุณครับแล้วก็พอวันนี้ตอนเช้าขึ้นมานะครับก็รายงานผลออกมาว่าอาการของคุณแม่ดีขึ้นก็คือว่าเราให้ยาถูกขนานครับนะครับยาตัวนี้ไม่ใช่ยารักษามะเร็งแต่ว่ามันคือความจริงนะครับมันคือความจริงและเป็นจิตวิญญาณของการต่อสู้ร่วมกันแล้วก็เป็นความรักของอาจารย์จันทิพย์ที่มีต่อคุณสนธิแล้วก็ความปรารถนาต่อคุณสนธิที่มีต่ออาจารย์จันทิพย์ฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของผมก็คือว่าประคับประคองให้อาจารย์จันทิพย์เนี่ยนะครับได้สู้แล้วก็ชนะโรคร้ายนะครับแล้วก็ได้สามารถไปเยี่ยมคุณสนธิได้ครับผมนะครับก็หลักๆ ก็ของสองท่านนี้ก็คงไม่มีอะไรต้องห่วงอะไรนะครับอันนี้ผมว่าคนที่น่าห่วงเนี่ยก็คือตัวผมมากกว่านะครับเพราะว่าท่านหนึ่งก็ปฏิบัติธรรมนะครับเขียนหนังสือนะครับอยู่ในเรือนจำนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งก็อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับมีคนดูแลมีหมอนวดหลายคนเลยครับนะครับส่วนตัวผมเนี่ยก็ต้องวิ่งไปเป็นลิงวิ่งไปวิ่งมาอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เหมือนกับคนที่ว่าขอบคุณครับแล้วก็เหมือนกับคนที่ว่าอยู่ดีๆนะครับอยู่หลังเวทีอย่างเงี้ยครับเหมือนเป็นช่างไฟอยู่ครับอยู่ๆก็โดนถีบมากลางเวทีอยู่อย่างเงี้ยนะครับ นะครับท่านนั้นเนี่ยผมคิดว่าคนที่น่าสงสารที่สุดจะเป็นตัวผมนะครับ ครับยังไงก็ตามเนี่ยนะฮะต่อมาในเรื่องของการสืบปณิธานของคุณสนธิเนี่ยผมก็รับรองว่าผมจะสืบปณิธานได้อย่างแน่นอนนะครับและผมมั่นใจว่าผมทำได้นะครับขอบคุณครับแต่ว่านะครับก็ต้องเรียนทางพ่อแม่พี่น้องทุกคนก่อนนะครับว่าคุณสนธิก็คือคุณสนธินะครับผมก็คือผมนะครับผมคงจะไม่สามารถเป็นตัวแทนของคุณสนธิได้นะครับและผมก็คงไม่ใช่คุณสนธิ2นะครับเพราะยังไงก็ไม่มีทางที่จะทำได้ดีกว่าคุณสนธิที่เป็นตัวจริงเสียงจริงอย่างแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าในการที่ผมมาดูแลแทนตรงนี้ก็ถือว่าผมก็จะต่อยอดนะครับคุณสนธิว่าทำยังไงเนี่ยเราถึงจะประคองนะครับช่อง News 1ของเราเนี่ยให้ไปได้ตลอดรอดฝั่งนะครับผมขอยกครับขอบคุณครับผมมีความมั่นใจครับมั่นใจจากตัวอย่างเล็กๆนะครับก็คือกรณียาสีฟันของคุณสนธิไม่ทราบว่าจำเรื่องกันได้ไหมครับว่าคุณสนธิทำยาสีฟันเอง
ใช่ไหมครับเป็นผงที่หลังจากที่เราเอาแปรงเราเอาแปรงแปรงฟันและบ้วนปากเราเนี่ยให้เอาผงของผงเขาเรียกผงจากอะไรนะเกลือกับนั่นแหละครับนั่นแหละครับเอามาเนี่ยเอามาคลุกปากใช่ไหมฮะแล้วก็บ้วนออกไปเนี่ยก็คือว่าฟันจะสดชื่นนะครับผมบ้วนไปแล้วเนี่ยมันสดชื่นครับปากหอมจริงๆแต่ว่ามันเค็มไปทั่วปากเป็นวันเลยนะฮะผมก็เลยลองคิดเอาวิธีต่อยอดดูก็คือว่าแทนที่จะทำตามวิธีคุณสนธิผมเอาแปรงเนี่ยจุ่มน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก่อนจุ่มให้ชุ่มเลยแล้วผมก็ไปป้ายยาสีฟันตัวนั้นเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับยาสีฟันทั้งขึ้นมานะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้รสเค็มมันก็หายไปน้ำมันมะพร้าวมันก็รักษาปากฆ่าจุลินทรีย์เข้าไปด้วยถูกไหมฮะอันนี้ก็คือวิธีการต่อยอดที่ผมคิดว่าผมจะคิดหาวิธีว่าทำยังไงให้เราอยู่ได้นะครับโดยที่มันไม่ต้องมานั่งเหนื่อยในทุกฝ่ายกันจนเกินไปนะครับหรือว่าจะต้องช่วยกันระดมทุนกันแบบนี้เพราะว่าเราก็รู้นะครับว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะครับหลายคนก็มีความจำเป็นอยู่นะครับผมก็เลยคิดว่าเอาละเราจะต้องสร้าง News One ขึ้นมาใหม่นะครับให้เป็นทีวีของประชาชนโดยแท้จริงนะครับแต่เราอาจจะไม่จำเป็นว่าจะต้องทำทุกเรื่องนะครับทุกอย่างนะครับสิ่งที่เรามีดีอยู่เราจะทำนะครับแต่สิ่งที่เราเปิดรับคนข้างนอกได้เนี่ยเราอยากที่จะผมก็ประกาศเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าเราอยากที่จะประกาศรับสารคดีดีๆจากทุกที่นะครับในทุกภาคส่วนของสังคมไทยผมยกตัวอย่างเช่นมีการรณรงค์ในเรื่องของเขื่อนแม่วงถูกไหมครับนะครับฝากเรียนไปถึงอาจารย์ศศินใช่ไหมครับเสริมลาภหรือคนที่ดูแลพวกแบบนี้อยู่คุณทำสารคดีแม่วงออกมาบางช่องอาจจะปฏิเสธคุณฟรีทีวีปฏิเสธคุณแต่นิวส์วันไม่ปฏิเสธคุณครับนะครับหรือโครงการปลูกป่าปลูกเลยใช่ไหมครับที่ช่วยกันปลูกป่าเมืองน่านนะครับคุณสุฮฤทธิ์อยากจะทำมีสารคดีคุณโจยบอยมีสารคดีเอามาสิครับเดี๋ยวเราจะออกอากาศให้ครับนะครับหรือถ้าเกิดว่าพ่อแม่พี่น้องท่านใดมีเรื่องใดๆนะครับการสู้ชีวิตของคนข้อคิดดีๆของคนหรือครอบครัวของคนที่ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหมฮะเป็นมะเร็งร้ายไม่มีเงินส่งรูปส่งคลิปมาไม่มีปัญญาตัดต่อเดี๋ยวเราตัดต่อให้ครับผมนะครับก็นี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างของการที่ว่าทำยังไงจะทำให้ช่อง News One เนี่ยมีความหลากหลายแล้วก็เป็นของทุกคนได้โดยแท้จริงนะครับก็ถือว่าผมขอถือโอกาสนี้เนี่ยค่อยๆปฏิรูปช่องไปนะครับนะครับยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของกันและกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากขอบพระคุณมากๆครับผมสวัสดีครับก็สุดท้ายนะครับอยากจะฝากบอกอาจารย์จันทิพย์ลิ้มทองกุลนะครับว่าแม่สู้ๆนะครับเห็นไหมครับเนี่ยว่ามีคนรักป๋าขนาดไหนนะครับแล้วก็มีคนรักสิ่งที่ป๋าสร้างสิ่งที่ป๋าทำขนาดไหนนะครับแม่สู้ๆนะครับแม่เห็นแล้วนะครับนะแล้วก็ผมจะทำให้ดีที่สุดนะครับแม่โอเคครับแม่แข็งแรงครับขอบคุณครับ